รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอีกครั้งครับกับหนีเที่ยวกันนะครับวันนี้นะครับผมยังอยู่กันที่เขาใหญ่นะฮะแล้วเดี๋ยวในเทปนี้นะฮะก็จะมีน้องนาตาชานะครับแล้วก็คุณนาตาลีมาร่วมด้วยนะฮะตอนนี้นี่น้องกําลังทานข้าวอยู่นะฮะซึ่งที่นี่นะฮะเราเห็นกันอยู่ที่นี่ก็คือนี่ Rancho Club ที่ Rancho Chanvi ใช่ครับนามสกุลคุ้นๆถูกต้องครับอันนี้แหละครับก็คือของที่บ้านของคุณอนุทินนะฮะซึ่งณตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่นะฮะที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเจาะจงเราใช้คำว่าเราเจาะจงเลยนะเพราะว่าน้องลีเนี่ยเขาพยายามบุ๊กที่เนี่ยมา1ปีล่วงหน้าจริงๆมันไม่ต้องจองล่วงหน้านานขนาดนั้นนะแต่ว่าเราพยายามล็อกคิวตัวเองเพื่อจะมาช่วงนี้ซึ่งในปีที่แล้วครับช่วงนี้อากาศหนาว ปีนี้ยังไม่หนาวสาเหตุที่เขาเลือกที่นี่เลยนะเพราะว่าเราอ่ะเคยมาเล่นที่เมืองหิมะแล้วรู้สึกชอบมากคือมันมีฟีลลิ่งเหมือนแบบไปเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับเหมือนอยู่คริสต์มาสมาร์เก็ตที่ต่างประเทศก็คือไปนั่งกินข้าวได้ด้วยลูกก็ตื่นเต้นสนุกสนานนะฮะอย่างปีที่แล้วอย่างที่บอกอากาศเย็นปีนี้ยังไม่เย็นแต่เชื่อว่าหลังจากที่เทปนี้ออกอากาศเย็นแล้วแน่นอนเดี๋ยวเราไปรอทํากิจกรรมกับน้องนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมอาสาพาไปดูห้องพักที่นี่ก่อนไปดูกันเลยดีกว่าครับไปน้องลีเขาชมว่าอาหารเช้าอร่อยโอ้ขอบคุณค่ะจริงใครที่เป็นคนขี้ร้อนโรงแรมนี้เหมาะมันมีมนุษย์คนไหนต้องใช้แรงขนาดนี้หรอแรงไปจะซิ่งเลยค่ะโอ้ยจะซิ่งเลยเหรอคะเดี๋ยวเราไปชาพาเที่ยวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินทั่วๆกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะมันเหมือนได้ไปเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ต่างประเทศมามาแล้วมามาแล้วมีเที่ยวกันค่ะนี่นี่แท็ True 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทยครอบครัว World Gas พร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคน World Gasส่วนของห้องโรงแรมนะฮะห้องนี้เป็นห้องดีลักซ์ซึ่งห้องเริ่มต้นก็คือ superior อันนี้คือดีลักซ์ก็คือใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับห้องก็เหมือนห้องโรงแรมปกติทั่วไปครับก็จะมีห้องน้ํานะฮะมีชาวเวอร์ซึ่งอันนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือเป็นเตียงอันนี้เรื่องเตียงเนี่ยเมื่อกี้เด็กที่บ้านเค้าก็ถามผมว่าอย่างงี้เค้าเรียกว่าอะไรถ้าภาษาอังกฤษเนาะทวินแต่พอเป็นเตียงอย่างเงี้ยมันเรียกว่าเตียงอะไรฮะเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวอ่ะลองตอบมามันมองได้หลายมุมนะคือถ้าเราบอกว่ามันเป็นเตียงคู่ก็คือมันมีคู่กันหรือถ้าเตียงคู่ก็คือเตียงที่มันมีอันเดียวอ่ะแล้วมันนอนด้วยกันก็คือนอนคู่ไงอันเนี้ยคือผมยังไม่รู้เลยว่าสรุปอันเนี้ยมันคือเตียงคู่เตียงเดี่ยวเมื่อวานนี้มีคนถามผมก็งงว่าเออผมก็ไปนอนโรงแรมมาเยอะเนาะทำไมเขาไม่ใช้คำทับศัพท์ให้มันถูกต้องไปเลยง่ายๆ king หรือ twinเพราะเราเตียงคู่เตียงเดียวเนี่ยงงทุกทีนะฮะตอนนี้ก็ยังงงอยู่แล้วก็อันนี้ก็มีทีวีปกติซึ่งข้อดีของที่นี่ผมมาพักแล้วคือผมพักอยู่ที่วิลล่าเป็น2 bedroom แล้วก็มีห้องรับแขกอยู่ตรงกลางก็ห้องหนึ่งเป็นเตียงคิงอีกห้องหนึ่งเป็นทวินนะฮะทวินไม่ใช่เดี่ยวหรือคู่เป็นทวินนะฮะแล้วก็เขาเนี่ย
มีเป็นแบบดู Netflix และ YouTube ได้ก็คือเป็นสมาร์ททีวีแล้วอันนี้คือข้อสำคัญมากเลยสำหรับผมอันนี้ชอบนะฮะและอีกอันนึงที่จะบอกครับที่นี่แอร์เย็นแอร์เย็นเย็นจริงๆคือห้องที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเย็นแบบปกติผมต้องปรับแบบต่ำสุดแล้วบางทีขอพัดลมอันนี้คือเราปรับอยู่แค่20แบบสบายถ้าปรับให้แอร์แรงขึ้นนิดนึงนะตายหนาวตายต้องให้มันพัดข้ามหัวไปอันนี้นะฮะดังนั้นใครที่เป็นคนขี้ร้อนโรงแรมนี้เหมาะ wow. ห้องน้ำที่นี่นะฮะก็คลาสสิกมากด้วยความที่อันเนี้ยมันเป็นตึกแล้วมันเป็นชั้น2พอดีมั้งครับก็ได้หลังคาไฮซีลิ่งของตึกนี้ไปด้วยนะฮะซึ่งห้องผมไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ขนาดนี้นะฮะที่ผมชอบก็คือแชมพูคอนดิชเนอร์บอดี้เจลนี่มาเป็นขวดใหญ่แล้วก็ใช้ได้เต็มที่แล้วก็หอมดีลองแล้วนะฮะอยู่มาหลายวันแล้วนะครับที่ฉีดตูดนะฮะซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ผมการันตีว่าอันนี้เข้าไปดวงจันทร์ได้เลยคือโอ้โหคือครั้งแรกที่ฉีดตกใจต้องมาลองเพราะไม่ต้องมาลองแล้วคุณจะเข้าใจความแรงที่ผมพูดถึงมันแรงจริงๆแรงไปไหนนะยังช้ำใจไม่หายเลยคือมันแรงจริงลองให้ดูนะลองให้ดูดูนี่นะแรงไปไหนอ่ะนี่คืออะไรอ่ะแรงไปแรงไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงยากไหมคะเนี่ยไม่ยากค่ะลงเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยค่ะลงเหมือนมอเตอร์ไซค์นี่ที่นี่นะครับพี่ขอถามหน่อยละกันว่าที่นี่เนี่ยเขามีชื่อเต็มว่าอะไรเรียกว่าอะไรชื่อเต็มว่า Rancho Chan Vee Resort and Country Club โอ้แปลว่าคืออย่างนี้มันมีแบ่งออกเป็นหลายโซนมากมันมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่อะครับในเนี้ยพื้นที่ใน Rancho มีทั้งหมดประมาณ800ไร่ค่ะใหญ่มากเลยอ่ะแบ่งออกเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็โรงแรมหลักๆสนามกอล์ฟนี่มันโดนเข้าไปสักกี่ไร่ได้ครับเวลาทําสนามกอล์ฟนี่มันต้องใช้ประมาณกี่ไร่เกือบทั้งหมดล่ะเกือบทั้งหมดอ๋อเหรอฮะคือสมมุติว่าคนเราจะมีสนามกอล์ฟก็คือต้องมีที่ดินประมาณสัก 7-800 ไร่ถึงจะทําถึงจะพอจะไม่ถึง800ไร่ประมาณ200 300ไร่อ๋อ 200-300 ไร่โอ้แล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นแรนช์เป็นโซนต่างๆคือในนี้มันมีอะไรให้เราทำบ้างนอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นเรียบร้อยแล้วก็คือเรามีห้องพักโรงแรมนะฮะถ่ายมาแล้วมีวิลล่านะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงคริสต์มาสมาร์เก็ตไม่ใช่คริสต์มาสมาร์เก็ตเขาเรียกว่าอะไรเฟสติวัลเออเฟสติวัลใช่วินเทอร์เฟสติวัลใช่ในนี้เนี่ยมันมีโซนอะไรต่างๆมีคาเฟ่ขายดีมากคาเฟ่ขายดีมากผมมาที่นี่สองวันแล้วที่นั่งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะนี่คือเป็นช่วงที่ยังไม่หนาวเลยนะครับคือเรามาประมาณต้นถึงกลางๆธันวาคมนะฮะยังไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นแต่ก็เต็มมันคือจริงๆแล้วช่วงที่พีคที่สุดของเขาใหญ่คือช่วงไหนครับก็คือช่วงนี้แหละค่ะช่วงธันวาจนถึงต้นมกราแล้วช่วงที่จริงๆแล้วเย็นที่สุดล่ะครับเย็นที่สุดจริงๆก็เป็นช่วงนี้เหมือนกันอ้าวเหรอฮะปีที่แล้วตอนเรามาเราเย็นกว่านี้เราจำได้ใช่ๆปีที่แล้วเราเคยมาแล้วเราก็แบบชอบมากเราก็เลยคุยกับน้องสนว่าเราขอจองพีเรียดนี้เพื่อมาพักที่นี่นะฮะเนื่องจากว่าที่เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเยอะกว่าที่อื่นโดยเฉพาะสําหรับเบบี้ค่ะมีอะไรบ้างที่นี่กิจกรรมนะคะก็จะมีที่ฮิตตอนนี้เลยก็คือรถไฟฟ้าคลาสสิกคาร์ที่เป็นสีๆขับรอบสนามกอล์ฟพื้นที่800ไร่ของเราแล้วก็ ATV สําหรับสายลุยขึ้นมาหน่อยได้ขับลุยทุ่งข้าวโพดได้ขับอะไรจริงๆเลยแล้วก็อีกอันนึงก็แน่นอนต้องมีบริการขี่ม้าซึ่งเหมือนเมื่อกี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ให้อาหารม้านะฮะเหมือนอย่างเช่นหนูนราชาเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยหนูนราชามาให้อาหารม้าทั่วไปหมดเลยให้ทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่นราชาไม่ให้เป็นสิ่งที่เขาตื่นเต้นมากถ้าใครมีลูกจะเข้าใจว่าในช่วงเวลาเนี้ยเขาจะแบบรักสัตว์แล้วก็ชอบเจอสัตว์เนี่ยนะคะจะตื่นเต้นกับการให้อาหารสัตว์มากจริงๆมีเรียนได้ด้วยนะคะมีเรียนสําหรับมาอยู่สักแบบอาทิตย์นึง10วันก็สามารถขี่เป็นได้อ๋อคือเรียนขี่ม้าเลยใช่เรียนมีคุณครูที่มีประสบการณ์สอนให้จริงๆโอ้ดีจังเลยนะฮะดังนั้นใครก็ตามที่ชื่นชอบกิจกรรมแบบนี้นะฮะก็สามารถมาได้นะฮะที่นี่นอกเหนือจากพวกนั้นแล้วผมยังตื่นไม่ทันนะอาหารเช้าน้องลีเขาชมว่าอาหารเช้าอร่อยโอ้ขอบคุณค่ะจริงแล้วเขาบอกว่ามีโอ้นี่คือใครไม่รู้ผมชอบแต่ผมได้กินของฝากคือข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ค่ะไฮไลท์เลยค่ะไฮไลท์มากเลยฮะแบบข้าวเหนียวนุ่มมากเลยนะฮะคือใครบอกว่ามากินอาหารเช้าโรงแรมแล้วหลุดไม่ถูกปากพวกแบบไข่ดาวเบคอนอันนี้มีอย่างอื่นให้กินด้วยนะครับแค่บอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไป
ทำกิจกรรมต่างๆให้ดูนะฮะเดี๋ยวจิมไปขี่รถนะฮะไปดูคริสต์มาสแฟร์ของที่นี่นะฮะเพื่อให้ไม่งงนะครับชื่อไงทีครับ The Wonder White Winter ค่ะThe Wonder White Winter นะฮะนี่แล้วก็อ้าวณรัชชานัชชามาพอดีเลยอ่ะสวัสดีค่ะนัชชาเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเพราะว่าให้อาหารม้ามานานแล้วใช่ไหมคะนัชชาให้ไปกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยเดี๋ยวไปให้ดอลล่าบิลอีกเอาไหมคะดอลล่าบิลเอาไหมดอลล่าบิลสีอะไรตาลน้ำมันใช่ใช่ไหมคะใช่ดอลล่าบิลคือสุดเขาจำชื่อม้าที่นี่แหละได้หมดแล้วเพราะว่ารู้จักกันหลายวันแล้วมาทุกเช้ามาทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับนราชางั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมของที่นี่กันเลยดีกว่าครับไปเลยครับThe Wonder White Winter นะฮะมันเหมือนได้ไปเที่ยว Christmas Market ที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงอาหารดีเลยอาหารดีเลยสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าสายดื่มต้องมี CP บรรณาพริกลองเลยไปหาดอลล่าบีดีกว่าสนุกไหมคะถ้าชายอยากได้เร็วๆชามปากกานะเดี๋ยวก็เร็วให้เอาเร็วกว่านี้หรอคะงั้นกล้องจะทันการไหมล่ะก้าเร็วนะมีเที่ยวกันค่ะมีเที่ยวกันค่ะแต่เขาร้องยังไงนะคะกับไหนเป็ดมีสามตัววันนี้มีกี่ตัวลูกแม่ว่ามีหลายตัวสองสามสี่ห้าโอ้โหไหนเรียกสิคะอยากจะพูดอะไรกับเป็ดอยากจะพูดอะไรกับเป็ดไหมคะเป็ดมาที่นี่นะคะพักก็มาใครจะมาแบบโสดแบบไม่โสดได้หมดนะคะแต่ว่าถ้าใครมีลูกนะคะก็เหมาะมากๆจริงๆเพราะอย่างที่เห็นนะคะเขาจะมีกิจกรรมที่เด็กๆชอบเยอะมากๆเลยถ้าจะขับเองเหรอไม่ได้ถ้าต้องอยู่กับก้าไม่ถ้าต้องให้ก้าเป็นคนขับลูกเด็กขับไม่ได้ลูกดีถ่ายลูกถ้าคุณพี่ทำนักที่รถนะที่นี่ก็จะมีรถให้เลือกหลายแบบเลยนะครับอันนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปถึงขับได้นะครับแล้วก็จะมีแบบที่มันไม่แรงเท่าอันนี้แรงประมาณแบบผมเคยขับเร็วสุดอยู่ที่50กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะสูงก็จะแบบเลี้ยวๆหน่อยอันนี้คือขับมันกว่านะครับซึ่งรอบนึงคือ30นาทีแล้วก็ต้องจองคิวนะครับสมมุติใครมาพักที่นี่นะฮะก็จองไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าขนาดเรามาถ่ายรายการนั้นเราได้เวลานี้ตลอดเลยอ่ะ 4:30 ต้องล็อกไว้ก่อนเพราะว่ามันเต็มตลอดเลยครับสนุกมากค่ะโอ้โหเก่งจริงๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชาจะพาหนีเที่ยวค่ะเย้เดี๋ยวพวกเราจะไปเที่ยวกันนะคะนัทชาพร้อมมั้ยคะไปมั้ยคะไปกันเลยค่ะพุ่งเร็วเลยนะพร้อมมั้ยเปลี่ยนคันเป็นสีฟ้าได้เปลี่ยนคันเป็นสีฟ้าเลยนะมีเที่ยวกันค่ะเดี๋ยวเราไปชาพาเที่ยวค่ะเก่งจังเลยไปเที่ยวค่ะไปแล้วก้าเอาเลยมีการบอกให้ก้าซิ่งด้วยค่ะก้าเอาเลยนะคะ
ได้เลยลูกหลักแต่งแล้วนี่ก็ลากสีขาวได้ค่ะตอนนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมคอกม้าค่ะนาดาชานี่เป็นที่อยู่ของม้าเขานับเป็นบ้านของม้านะดูสิทักทายเขาฮายนี่ม้าก็อยู่ในนี้หมดเลยนี่เราแอบมาดูคอกม้านะคะว่าคาเฟ่นี้นะคะคอนเซ็ปต์เขาก็เก๋มากนะคะเนื่องจากเขาอยู่ติดกับคอกม้าใช่ไหมคะพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีที่เป็นสเปเชียลอ่ะเขาจะตั้งเป็นชื่อของม้าต่างๆทุกตัวตรงเนี้ยแล้วมันก็มีแบบอย่างเช่นอันนึงเป็นไอซ์ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าดอลลาร์บิลเพราะดอลลาร์บิลคือม้าสีน้ำตาลตัวนี้มันก็เป็นน้ำช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจมีกิมมิคน่ารักดีค่ะแต่วันนี้คนเยอะมากเลยวันนี้นะคะเราจะทานพิเศษหน่อยเราจะไม่ได้นั่งทานในร้านอาหารนะคะแต่ว่าเราจะทานในงานหิมะของเขานะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขามีงานหิมะฉะนั้นเราต้องไปก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวนะคะนาตาชาจะไปแปลงโฉมให้เข้ากับงานหิมะนะคะเดี๋ยวจะใส่ชุดอะไรเดี๋ยวรอดูตอนนี้เจ้าหนูขอเล่นตรงนี้อีกแป๊บนึงนะคะเขาชอบมากเขาเล่นไปทั้งวันตรงนี้เดี๋ยวก็ขี่ชิงช้าหรือว่าอะไรไปเรื่อยนะคะแนะนำใครมีลูกให้พามานะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นหน้าหนาวหน่อยมันจะฟินมากเลยแต่นี้คือกลางธันวาเช็คอากาศมาแล้วมันดันไม่เหมือนที่เช็คมันเปลี่ยนค่ะมันยังไม่หนาวปีนี้บ้านเราหนาวช้านะคะก็ต้องทำใจแต่ที่นี่ก็ยังสนุกอยู่ดีค่ะแล้วชาอาหารให้ดอลลาร์บิลเลยลูกแม่ขอให้เลยค่ะเร็วเดี๋ยวเขากลับบ้านแล้วนะมาเร็วดอลลาร์บิลนะชาให้ขับมาให้เขาสนุกแม่จับมือให้เขาค่ะให้ได้ไม่หยุดเห็นไหมคะคือถ้าเราไม่กลับเด็กก็จะไม่หยุดแต่ว่าปกติเขามีเวลาเก็บม้านะคะเขาไม่ได้แบบให้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะก็คือเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเขาก็จะเก็บแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคืองานหิมะที่เราบอกกันนะคะว่าจะมีแค่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่วันที่ให้นะคะก็คือรอบต่อไปก็คือธันวาปีหน้าใครมิสรอบนี้ก็ปีหน้ามานะคะแล้วขอให้หนาวกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินทั่วๆกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะนาจะแชร์ไปทัวร์ด้วยกันได้ไหมคะ ไปเข้างานมานะคะมีเป็นไฟเหรอโอเคเข้างานมานะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะนี่เบอร์เกอร์แอนด์ฮอทดอกค่ะนี่ค่ะนั่นแหละสิ่งที่นาตาชารีเควสนะคะเฟรนช์ฟรายมันก็จะมีพิซซ่านะคะนักเก็ตเฟรนช์ฟรายกาซื้ออะไรอยู่คะไส้กรอกว้าวสั่งไป3แบบเลยก็คือ3ไส้กรอกเลยแล้วมีแบบที่ชาต้องกินได้แน่เลยอะค่ะอะไรอะคะเป็นคาเฟ่ไม่เป็นแล้วตรงนี้นะคะของโปรดลีนี่เซนเกียแม่ชอบมากเดี๋ยวแม่จะสั่ง1แก้วโอเคมั้ยคะแต่นาตาชายังกินไม่ได้นะคะมันมีไวตอนนี้นะคะมันยังเงียบเหมือนมันเพิ่งเปิดค่ะเดี๋ยวจะคนเยอะมากแล้วเขาก็จะมีหิมะตกทุกครึ่งชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงนี่แล้วเขาก็จะขอหิมะเดี๋ยวนะทุกท่านต้องทำให้ดูใช่ไหมคะขออยู่นั่นแหละขออยู่นั่นแหละเลยหรออันนี้นะคะมีเซย่านะคะนี่ชอบมากอันนี้ชีสลาแครตวันนี้มีลาแครตนะคะอันนี้เหรอนี่โอ้มีพาสต้าด้วยนะชาอยากได้องุ่นเอาอะไรนะคะเอาองุ่นนะคะเอาองุ่นค่ะเอาเดี๋ยวเอาโคคัทที่หนึ่งจ้ะโคคัทมี2แบบเหรอจ๊ะหนึ่งองุ่นหนึ่งอ
รยากาศของเทศกาลหิมะของที่โรงแรมนี้มาให้ชมนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะคือสำหรับแขกที่พักที่โรงแรมนะคะเข้างานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องมาซื้ออาหารเอาเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแขกที่พักที่อื่นจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้างานให้เช็คกับโรงแรมนะคะว่าแต่ละปีเขามีวันไหนค่ะอย่างปีนี้นะคะมี8ธันวาจบวันที่3มกราคมค่ะฉะนั้นนะคะใครจะรีบจองของปีนี้นะคะรีบจองกันล่วงหน้าเลยนะคะเช็ครายละเอียดกับโรงแรมกันเลยค่ะแต่ว่าไม่อยากให้พลาดนะโดยเฉพาะว่าใครมีลูกเล็กๆนะคะเพราะว่าเขาจะต้องชอบกันมากขนาดนี้เป็นผู้ใหญ่หรือยังชอบเลยค่ะไปเดินนะคะที่นี่ก็จะมีอาหารเยอะเลยนะคะมีทั้งเบอร์เกอร์ไส้กรอกชีสพาสต้าอะไรต่างๆแนทชาก็ทานพาสต้านะคะวันนี้เราจะมีของมาแจกด้วยใช่ไหมพี่ฟุ๊กมีวาวเชอร์2อันมีกิฟต์วาวเชอร์2รางวัลอย่าลืมดูกันนะคะว่าจะทำยังไงถึงจะได้ค่ะผมนะโดยรวมที่นี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เหมาะสมกับครอบครัวที่มีลูกเล็กๆถึงประมาณสักผมเดาว่าจะไปครัวก็คงสนุกนะเพราะผู้ใหญ่ก็ชอบเลยอ่ะคือมันเหมือนได้ไปเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงอาหารดีเลยอาหารดีเลยนะฮะคือที่กินมาทุกร้านเนี่ยคืออาหารดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาแคทหรือโคคัทหรือจะเป็นเบอร์เกอร์คือรสดีหมดเลยไส้ของไส้กรอกคือดีหมดแล้วเราก็สามารถสั่งร้านไหนอิตาเลียนนะฮะเชสโตเนียเนี่ยมาผสมเวิร์กมากด้านหน้านะคะจะไปไหนติดตามชมจะเป็นพี่ฟุ๊กค่ะพี่ฟุ๊กจะพาไปเที่ยวที่เขาใหญ่เนี่ยแหละค่ะรับรองเหมาะสำหรับคนชอบชิลอย่างเรานะคะนี่คือการบอกใบ สวัสดีค่ะจะได้ไม่ต้องกลัวจับมือกันกาอุ้มท่านเด็กพิษอายอุ้ยมันคุยกันนี่ขอนกินละมันกินแล้วเนี่ยน่าหิวไหมชาจะบ้านโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะพูดไม่ชอบฟังเลยมีการบ่นไหมว่าพูดไม่เชื่อฟังเลยหนูจะป้อนให้มันเลยมันอาจจะอิ่มเนี่ยหรือมันกินอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวแม่พาไปให้ป้อนม้าที่หิวหิวดีไหมคะเอาไหมที่อยู่ในกรงเหรอใช่ตัวนี้ก็อยู่ในกรงเหมือนกันใช่มันอิ่มแล้วอ่ะใช่